สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาอยู่กันในภาคเช้านะครับมาเริ่มต้นที่การต่างประเทศการต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกนะครับเพราะว่าเรื่องของการต่อสู้เรียกว่าสงครามเศรษฐกิจเริ่มระอุขึ้นมาแล้วปฏิกิริยาหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างที่น่าสนใจมาติดตามพร้อมกันนะครับพม่าเล็งเปิดค่ายผู้ลี้ภัยภายในประเทศนะครับทำการปิดนะครับ140แห่งในทั้งหมด4รัฐสำนักข่าวซินหวารายงานว่าพม่านะครับกำลังพิจารณาปิดค่ายผู้พลัดถิ่นนะครับภายในประเทศที่ยังเหลืออยู่นะครับเพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติตามรายงานของสื่อท้องถิ่นนะครับก็แน่นอนฮะเพราะว่าตอนนี้ผู้อพยพหนีไปอยู่นู่นแล้วครับหนีไปอยู่ที่บังคลาเทศ 700,000 กว่าคนในขณะที่มือระเบิดฆ่าตัวตายสังหาร8ชีวิตใกล้งานนะครับประนามการก่อการร้ายในอัฟกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายรายหนึ่งสังหารคนอย่างน้อย8คนใกล้กลุ่มนักศาสนาชาวมุสลิมที่กำลังออกมาจากเต็นท์ขนาดใหญ่ในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานนะครับซึ่งพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อประณามการก่อการร้ายและเรียกร้องอย่างสันติภาพนะเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ระบุเช่นนั้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวที่ระเบิดที่กรุงคาบูเนี่ยเกิดขึ้นนะหลังจากที่ทองร่วงในประเทศไทยก็มีการพบศพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนะครับเยือนยุโรปหวังหว่านล้อมผู้นำทางตะวันตกนะครับเรื่องของอิหร่านที่จะไม่ให้เอาด้วยกับสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวAFPรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะครับเปิดฉากเดินทางเยือนยุโรปนาน3วันนะครับก็เข้าไปเยือนที่เยอรมนีคาดว่าจะมุ่งหน้าเปิดประเด็นเรื่องของยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอิหร่านขณะที่ผู้นำหลายคนพยายามกอบกู้ข้อตกลงนิวเคลียร์ภายหลังจากการถอนตัวของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่สหรัฐทำการเปิดซ้อมรบใหญ่ทางปีกตะวันออกของนาโต้ประชิดรัสเซียใช้ทหารถึง 18,000 นายนะครับจากทั้งหมด18ประเทศสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AFP ได้รายงานถึงทหารจำนวน 18,000 นายนะครับจาก19ประเทศซึ่งแทบทั้งหมดเป็นสมาชิกนาโต้เริ่มต้นการซ้อมรบนะครับประจำปีนำโดยสหรัฐอเมริกานะครับในประเทศโปแลนด์และก็บริเวณริมทะเลบอลติกนะครับเพื่อมุ่งเพิ่มพูนความพร้อมนะธงทางปีกตะวันออกขององค์การพันธมิตรนะครับทางทหารแห่งนี้ด้วยเหตุผลอ้างว่ารัสเซียกำลังแสดงความแข็งกร้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสหรัฐจะต้องมีนโยบายทำอย่างใดอย่างหนึ่งแน่สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการโจมตีนะต่อต้านนาโต้ด้วยการขึ้นกำแพงทางการค้าจากนั้นก็จัดให้มีการซ้อมรบของนาโต้ขึ้นมานะครับเพื่อแสดงแสงแยนุภาพของสหรัฐอเมริกานะครับและกลุ่มนาโต้คงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับเริ่มมีการใช้กำลังมากขึ้นในขณะที่อัสซัสนะครับผู้นำของซีเรียนะครับก็เตรียมเยือนเกาหลีเหนือพบกับคิมจองอึนเป็นครั้งแรกในขณะที่ทรัมป์ก็จะทำการเจรจาก่อนหน้านั้นนำรัสเซียก็ต่างประเทศของรัสเซียเข้าไปพบรัสเซียเดินเกมบีบครับนะสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสื่อทางการเกาหลีเหนือนะครับ KCNA รายงานว่าประธานาธิบดีซีเรียบาซาร์อัสซัดนะครับได้เยือนกรุงเปียงยางอย่างเป็นทางการครั้งแรกและพบกับผู้นำเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีคิมจองอึนแต่ในรายงานไม่กล่าวถึงข้อกำหนดนะวันเวลามาเยือนแต่ก็บอกว่าจะมาเยือนแน่นอนข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้เดินทางไปพบกับคิมจองอึนสหรัฐก็มีการส่งนะรัฐมนตรีต่างประเทศมาเช่นกันคราวนี้ก็ดันเกมรัสเซียดันชัวนะครับให้กับทางซีเรียเข้าไปพบบ้างนะดึงนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ประเมินและกลัวกันก็คือว่ากลัวว่าเกาหลีเหนือจะไปยืนข้างใดข้างหนึ่งนะก็หันจะอาจจะหัน
ไปยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยโปรยยาหอมหน้าดูนะครับในขณะที่โฆษกยืนยันเมลานีทรัมป์นะครับขอบายไม่ร่วมประชุม G7 และสัมมิตกับคิมจองอึนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมลานีทรัมป์นะครับภรรยาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาจะไม่ติดตามสามีไปร่วมประชุมผู้สุดยอดผู้นำนะครับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ที่วิชเบกนะครับของแคนาดาและคาดว่าจะไม่ร่วมเดินทางการประชุมซัมมิตครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ด้วยนะก็ไม่ได้บอกสาเหตุไม่ไปเพราะอะไรนะแต่ไม่ไปนะครับสำหรับคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีการปรับความมั่นคง3ตำแหน่งได้แก่นะตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับโดยดันคนรุ่นใหม่เข้ามาคุมยกเปลี่ยนผ่านของกองทัพนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีคำสั่งเปลี่ยนคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของกองทัพ3ตำแหน่งก่อนจะมีการประชุมซัมมิตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกานะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นอีก1ความพยายามของผู้นำนะวัยรุ่นที่จะนำประเทศสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกให้มากขึ้นนะสื่อตะวันตกมองว่าเกาหลีเหนือเนี่ยถูกปิดกั้นนะถูกบังคับประชาชนถูกบังคับแต่ความจริงไม่ใช่นะความจริงประชาชนในเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่ชอบสหรัฐอเมริกาเลยและก็ต่อต้านสหรัฐอเมริกาอยู่แดงถึงขั้นมีการประกาศว่าจะร่วมกันเป็นทหารนะครับเพื่อทำการต่อต้านทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของจตุรัสเทียนอันเหมินนะครับหลังจากที่มีการเรียกร้องที่จะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเรื่องของการสลายผู้ชุมนุมบนจตุรัสเทียนอันเหมินนะครับเมื่อวานนี้คราวนี้สหรัฐมาเลยฮะร้องจีนทำบัญชีเหยื่อสลายการชุมนุมในวันครบรอบการสังหารหมู่เทียนอันเหมินนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐนะครับเรียกร้องให้จีนจัดทำทะเบียนผู้เสียชีวิตถูกกักขังหรือสูญหายระหว่างการปราบปรามการประท้วงนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยที่นำโดยนักศึกษาและภายในและนอกนะครับจตุรัสเทียนอันเหมินของจีนในปี1989ครับไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นอดีตผู้อำนวยการ CIA ก็ได้บอกไว้เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรตอกหมุดนะครับเพราะนักศึกษาและก็ประชาชนที่มาชุมนุมในครั้งนั้นเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกับสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้เป็นคอมมิวนิสต์อีกต่อไปนั่นก็พยายามบีบแล้วก็ทำลายจีนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงจีนแต่สุดท้ายจีนใช้วิธีการปราบปรามคนเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าเทียนอันเหมินนะครับจีนขู่ล้มดรีนนะครับเพิ่มนำเข้าสินค้าอเมริกันนะฮะหากสหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีศุลกากรตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดสงครามทางการค้านะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนเตือนว่าข้อตกลงที่ทำกันไว้ปลายเดือนที่แล้วนะครับอาจจะเป็นโมฆะทันทีหากอเมริกันบังคับให้ภาษีศุลกากรและมาตรการทางการค้าอื่นๆกับการค้าที่ผลิตในจีนขณะที่รัฐมนตรีกลางนะครับของสหรัฐอเมริกาอ้างจากแคนาดาว่าการเจรจาล่าสุดที่ปักกิ่งนะฮะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานำเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจของจีนเป็นอันมากนะจีนก็ขู่เล่นกับผมผมก็เล่นกับคุณนะครับในขณะที่ภูเขาไฟกัวเตมาลานะครับปะทุแรงสุดในรอบ40ปีสังเวยแล้ว25ศพเจ็บแล้วจำนวน300คนประกาศรอยเตอร์รายงานว่าภูเขาไฟฟูเอโกนะครับในระเบิดปะทุครั้งใหญ่ในรอบ40ปีนะครับล่าสุดมีรายงานการเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า25รายมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกเกือบ300คนขณะที่สนามบินในกัปกัวเตมาลาต้องปิดให้บริการชั่วคราวในสหรัฐอเมริกาก็มีเหตุภูเขาไฟระเบิดเช่นกันทำลายบ้านเรือนประชาชนไม่ต่ำกว่า80หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ2นะครับตอนนี้ทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองกำลังเข้าสู่โหมดสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงปะทุกันน่ะนะครับทั่วโลกเลยนะฮะในประเทศไทยก็สถานการณ์ไม่ต่างกันนะครับในขณะที่คนร้ายถือมีดโจมตีนะครับผู้คนในมหาวิหารเบอร์ลินคาดไม่ใช่เป็นการก่อการร้าย
นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุสำคัญที่เรียกว่าคน คนร้ายนะครับใช้มีดไล่โจมตีประชาชนนะเขาใช้ว่าใช้มีดโจมตีประชาชนนะในโบสถ์ที่ตั้งใจกลางกรุงเบอร์ลินก่อนถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่เป็นการก่อการร้ายนะครับในขณะที่ G7 ร้าวหนักแถลงประณามสหรัฐอเมริกาติ่งมาตรการกำแพงภาษีนะครับขัดกฎสากลเห็นไหมสถานการณ์ความรุนแรงในเรื่องของสงครามทางการค้าเนี่ยหนักขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศพันธมิตรนะครับใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐอเมริกาปิดฉากการประชุม G7 นะครับด้วยการออกแถลงการแหวกประณามนะครับมาตรการกำแพงภาษีเหล็กกล้าแล้วก็อลูมิเนียมของสหรัฐชี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันนะครับรวมทั้งยังทางจีนก็ยังคงมีปัญหาด้วยนะครับการประชุมซัมมิต G7 ครั้งนี้ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์ที่ควิกเบนอีกรอบหนึ่งน่าจะถกกันอย่างถึงพิกถึงขิงนะครับสำหรับสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้นะครับเศรษฐกิจโลกนะครับหุ้นพุ่งน้ำมันร่วงทองคำร่วงนั่นหมายความว่าไม่ต้องแปลกใจครับความรุนแรงจึงเกิดขึ้นในระหว่างนี้มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับภัยธรรมชาติเกิดขึ้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองนะครับภัยก่อการร้ายนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นแล้วก็คนมีชื่อเสียงก็เสียชีวิตด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งก็ประเทศไทยก็มีผลกระทบด้วยจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ในประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงนะครับจะไปเลือกตั้งหรือจะไปทางไหนถ้าไป2ทางแหละนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้การต่อสู้ของมหาอำนาจเนี่ยอย่าง G7 เนี่ยนะครับกลุ่มรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะอุตสาหกรรมเนี่ยก็ประกาศที่จะเล่นงานประณามสหรัฐอเมริกาน่าจะท้อให้เห็นถึงความรุนแรงทางเศรษฐกิจที่กำลังหนักหน่วงยิ่งขึ้นซึ่งพวกเราก็เตรียมพร้อมให้ดีที่รับสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยบางคนบอกว่าเขาเรียกว่าเอาเข็มขัดหนังธรรมดาคงไม่ไหวแล้วคราวนี้ต้องใช้เชือกไนลอนอย่างดีรัดแน่นๆเลยเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างจะแย่ลงครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวคนไทยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นราเริงโพบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยิน
ไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทยหลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามใต้คลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ